ในสวีเดนในอินฟินิตี้วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บยอดสนนั่นค่ะยอดเพิ่งออกนั้นค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆเหมือนถ้าไทยก็ใบยอดมะขามอ่อนอ่ะยังไม่ได้เคยยังไม่เคยกินก็กะว่าจะลองทำกินดูนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนๆยอดสนเก็บที่ต้นหลังบ้านยอดอ่อนถ้าแก่แล้วกินไม่ได้เลยนะพอดีว่าไม่เคยทานนะครับคือจะลองเอาไปใส่ต้มยำเขาบอกว่าเปรี้ยวมันยอดมะขามต้องลองนี่แหละอ่อนๆยอดสนอ่อนๆนวันนี้เมื่อคืนฝนตกนะเปียกๆเลยเฉยนี่ค่ะยอดสนอ่อนๆค่ะกินได้แต่ยอดสนแบบนี้นะครับแบบอื่นทานไม่ได้กินไม่ได้ภาษาสวีเดนเนี่ยแกล่นกินได้เฉพาะช่วงนี้ครับแต่ยอดอ่อนๆก็ดูตามคลิป YouTube นะครับของช่องแม่ฝันแล้วก็คนอื่นๆนะครับก็เลยอยากลองเก็บไปทานดูครับนี่ก็ยอดอ่อนๆอบอุ่นดูใกล้ๆนะถ้าแบบเนี้ยแข็งจะตำเจ็บเลยแข็งถ้ายอดอ่อนๆนี่ไม่เป็นไรถ้ายอดอ่อนมันจะนิ่มๆเนี่ยกำลังออกเยอะเต็มกันคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะจะลองทำทานดูค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ